ลินดาซันหรือหวนซุนอดีตผู้ช่วยของนางเคที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาเป็นสายลับให้กับทางการจีนพร้อมกับสามีตามการรายงานระบุว่าลินดาซันเคยดำรงตำแหน่งต่างๆหลายตำแหน่งในรัฐบาลรัฐนิวยอร์กตั้งแต่ปี2555ไปจนถึงปี2566รวมถึงเป็นรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของนางโฮชูมาเป็นเวลา1ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่าในระหว่างที่ซันปฏิบัติหน้าที่ประสานงานให้กับทางรัฐบาลไต้หวันซันได้ทำการขัดขวางไม่ให้ตัวแทนของรัฐบาลไต้หวันพบปะกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแต่ได้พยายามจัดการให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนิวยอร์กได้เดินทางไปเยือนจีนแทนนอกจากนี้จากการเข้าบุกค้นซันและสามีเป็นเจ้าของคฤหาสน์สุดหรูมูลค่าหลายล้านเหรียญบนเกาะลองไอแลนด์ของนิวยอร์กโดยเอกสารของซันได้เปิดเผยว่าเธอได้ถูกข้อกล่าวหาว่าฟอกเงินสินบนเพื่อซื้อทรัพย์สินราคาแพงเนื่องจากตามการบันทึกเงินเดือนของรัฐซันได้รับเงินเพียง 152,217 ดอลลาร์และซันยังได้เปิดเผยอีกว่าซันและสามียังสมคบคิดในการรับสินบนอื่นๆจากทางรัฐบาลจีนโดยลักลอบนำส่งไปยังที่บ้านของพ่อและแม่เพื่อปกปิดเส้นทางการรับสินบนส่งผลให้ถูกตั้งข้อหาละเมิดและสมคบคิดละเมิดพระราชบัญญัติตัวแทนต่างประเทศและการสมคบคิดฟอกเงินรับสินบนอย่างไรก็ตามสำนักงานนายกเทศมนตรีรัฐนิวยอร์กได้ออกแถลงการเลิกจ้างที่สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ปี2566หลังจากที่ค้นพบหลักฐานการประพฤติมิชอบและได้รายงานการกระทำดังกล่าวต่อหน่วยบังคับใช้กฎหมายในทันที